โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในเป้าหมาย500เหรียญอีกเช่นเคยนะครับเพื่อบ้านที่รักนะฮะมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับเมื่อวานถึงแค่200เหรียญ นะฮะแต่ว่าเทรดนะสุดมาก วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลค์เทรดของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์เทรดใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับ Let's go ไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอเลยนะฮะอุ๊ยโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาก่อนแล้วกันนะครับมันไม่มีโพซิชันอื่นแล้วเนาะมันตรงนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะก็สลับออเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้อาจจะมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงตามได้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเสียดายเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์หน้านะครับผมรู้สึกว่าไม่น่ารีบเลยนะฮะโอ้โหแต่ก็นี่ซะว่าเป็นบทเรียนนะครับหลุดแล้วนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกปัจจัยตามนี้นะฮะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากนะครับน่าจะมาผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะฮะทั้งหมดตรงนี้ยังไม่ใช่การยังไม่ใช่ช่วงของเมทัลลิตี้นะครับยังเป็นการวิ่งขึ้นต่อได้อยู่เนาะน่าจะเป็นแค่การย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเสียดายเลยเสียดายเลยเสียดายเลยโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยกันใหม่ในออเดอร์หน้านะครับออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับถ้าแพ้นะแต่ถ้ายังไม่แพ้ก็ยังไม่ใช่ออเดอร์สุดท้ายนะครับโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนาะอย่างที่เราเห็นนะครับในภาพรวมระยะกลางนะครับตรงนี้เนาะกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟปัจจุบันกลับตัวลงมาลึกมากนี้แล้วก็ใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคคัมแบ็กอิสเรียลนะฮะโอ้โหเหนื่อยเลยเนาะ เหนื่อยเลยเนาะกว่าจะได้แต่ละออเดอร์หูกาวันนี้สุดจริงนะครับแสดงว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับราคาอยู่ในช่วงของการกลับตัวนะไม่น่าจะวิ่งเป็นเทรนต่อไหวนะครับเทรนเดิมอะเทรนเดิมก่อนจะเข้าไซด์เวย์อะไม่น่าจะไหวนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่3ชนะนะครับส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้ทั้งหมดนะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่150เหรียญ นะครับขาดอีก350เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยนะเมื่อกี้เหนื่อยเลยนะฮะโอเคครับตรงนี้อุ๊ยเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะกราฟณปัจจุบันนะครับในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับกราฟในช่วงปัจจุบันนี้เนาะกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลง
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากแล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้ผมเลยเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับในออเดอร์ที่4นี้นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่4นี้ชนะนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เทรดมาทั้งหมด4ออเดอร์นะครับชนะ3ชนะ2แพ้2นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่230เหรียญแล้วนะครับขาดอีก270เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันไหมครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้ลุ้นเหมือนกันเนาะลุ้นเหมือนกันเนาะโอ้โหเอลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่เท่าไหร่นะลืมไปเลยทีนี้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับราคาไม่ขึ้นต่อนะครับจะได้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้เทรดมาแล้วทั้งหมด5ออเดอร์นะครับเรคคอร์ดชนะ2แพ้3นะครับตอนนี้ยอดกำไรของผมลดลงมาเหลือที่130เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6เลยนะครับถ้าออเดอร์ที่6ผมชนะจะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับก็จะได้กำไรกลับมาอยู่ประมาณ200เหรียญเนาะหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนเป็น100เหรียญนะครับจะทำให้ทั้งหมดกำไรของผมเติบโตขึ้นมาถึง 3,000 ไม่ใช่ 3,000 330เหรียญเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับในออเดอร์ต่อไปออเดอร์ที่6นะครับไปลุยกันต่อเลยฮะนี่ครับลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้ออาจจะมีมากครับหลังจากนี้น่าจะขับตัวขึ้นต่อได้นะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเอาแล้วฮะท่านเป็นม้าลายเลยเนี่ย เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่7นะครับน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้แล้วนะดูจากทรงแล้วโอ้โหก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่กราฟปัจจุบันใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหถอดใจแล้วนะเมื่อกี้เห็นราคาวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับโอ้โหม้าลายว่ะม้าลาย2แถบโอเคผมสลับออเดอร์ที่7ชนะนะฮะค่ายังคู่ควรนะโอ้โหโอเคครับตอนนี้เทรดมาทั้งหมด7ออเดอร์นะครับเรคคอร์ดชนะ3แพ้4นะครับแต่ว่าทำกำไรมาได้อยู่ที่380เหรียญนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8เลยนะครับขาดอีก120เหรียญนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคครับไปลุยกันต่อเลยครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยเอาครับอุ้ยอุ้ย วิสุดท้ายนะครับราคาดีดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวแล้วส่งให้เส้นสโตคาสติกไม่ตัดลงนะฮะและเป็นจุดที่ผมกำลังกดพอดีโอ้โหสวยแล้วทุกคนสวยแล้วฮะแต่ว่าก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนอกว่าแรงขายอาจจะเข้ามามีผลมากกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะฮะโอ้โห
เปียวนะฮะมันไม่มีทางหลุดพ้นง่ายๆเนาะกับการเป็นม้าลายเนี่ยโอ้ยจะบ้ากะละมังเหวอเลยเออเหวอเลยเมื่อกี้โอเคครับไม่เป็นไรฮะถือว่าพลาดเองแล้วกันนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่9นะครับออเดอร์ต่อไปเนาะโอ้โหเสียดายเลยนะครับตรงนี้เนาะกดผมกดเร็วไปนะครับราคายังไม่จบแท่งเลยนะไม่งั้นคงจะได้เทรดในกราฟแท่งนี้นะครับโอ้โหโอ้โหมันเล่นหน้าเล่นตาจริงๆเลยมันเล่นหน้าเล่นตาจริงๆเลยเสียดายอะตรงเนี้ยผมเทรดต่ออีกออเดอร์นึงได้ไหมโอ้เสียดายเนาะไม่งั้นได้เทรดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมเทรดต่ออีกออเดอร์นึงแล้วกันนะครับถ้าสมมติราคาปัจจุบันจะกลับตัวลงจริงๆอ่ะผมมองว่ายังไงแท่งต่อมาเขาต้องลงต่อนะครับแก้ตัวแล้วกันนะฮะขาดใจมากเลยอ่ะโคตรเสียดายอ่ะโอ้โหโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่9นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหเสียดายเลยโคตรเสียดายเลยวะเสียใจอ่ะสรุปราคานะช่วงนี้นะครับโอ้โหหมั่นเขี้ยวหมั่นเขี้ยวโอเคครับสรุปราคานะช่วงนี้น่าจะยังอยู่ในช่วงของ mentality นะฮะก็เลยแบบว่ายังกั้มกั้มกึ่งๆเนาะจะขึ้นจะลงนะครับเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็โอเคครับอิสวาพาดเองนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่10เลยนะครับออเดอร์ที่10ถ้าผมเทรดชนะโอเคครับจะเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้เลยนะครับจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยนะแต่ถ้าแพ้เท่ากับวันนี้ขาดทุนนะครับ stop loss มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับโอเคลุยเปิดมาก็เสียวเลยโอเคผมสลับออเดอร์ที่ออเดอร์สุดท้ายนะครับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เฮ้ยเสมอนะครับโอ้โหข้ายังคู่ควรสินะโอ้ไม่ก็อดโอ้ไม่ก็อดโอเคครับยังไปต่อได้นะฮะโอ้โหนึกว่าจะแบบไม่คู่ควรแล้วยังคู่ควรอยู่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์หน้านะครับอยากให้ย่อลงมาหน่อยนะครับนะพี่ย่อลงมาหน่อยอ่ะเสียงเข้าแล้วกันนะครับอันตรายอยู่นะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมนะช่วงนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เทรนขาขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่กราฟใกล้เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้อาจจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วนะครับอาจจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมได้เลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับYes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่11นะฮะโอ้โหชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาถึง 1,530 เหรียญแล้วนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่530เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือโอเคผมสำหรับตอนนี้จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรคคอร์ดนะฮะเทรดทั้งหมด11ออเดอร์นะครับชนะ4แพ้6เสมอ1นะครับโอ้โหกำลังหดมากวันนี้แดงเถือกเลยนะโอ้โหก็นี่เนาะสุดท้ายนะครับทำกำไรไม่ได้อยู่ที่530เหรียญ นะครับสำหรับ530เหรียญ นี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 15,900 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 15,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับชื่นใจแล้วนะครับ
โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมด11ออเดอร์นี้โคตรเยอะนะฮะเทรดทั้งหมด11ออเดอร์นี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับผมซ้ายบนนะโอ้โหสำหรับในไลน์นี้ผมใช้เวลาไปถึง1ชั่วโมง59นาทีนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆสัก2ชั่วโมงท้วนแล้วกันนะครับ2ชั่วโมงท้วนนะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็เป็นผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด2ชั่วโมงนะฮะ11ออเดอร์ชนะ4แพ้6เสมอ1นะครับทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จนะครับก็ไม่ได้มาแค่500เหรียญด้วยนะครับได้มาถึง530เหรียญเลยนะครับโอ้โหได้มาเกินเป้าเลยนะฮะสุดยอดมากนะครับวันนี้สุดยอดมากนะครับโอเคก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกเหนื่อยมากวันนี้11ออเดอร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับทำนี้เลยนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเหนื่อย เหนื่อยล้ามากนะครับโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ